สวัสดีครับรายการ Healthy Life กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับร่างกายเราก็เหมือนกับรถแพงๆคันหนึ่งนะครับเวลาเราเป็นเจ้าของรถแพงๆคันหนึ่งอย่างเช่นพวก Ferrari หรือ Lamborghini ก็แล้วแต่เนี่ยคันเป็น 20-30 ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะดูแลมันอย่างดีนะครับขัดสีชวีวันนะครับกลัวขีดข่วนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ใช้แบบทนุถนอมมากๆนะครับไม่ค่อยกล้าใช้แบบรุนแรงถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนกันเลยนะครับราคาเท่าไหร่ว่ากันไปน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายลุยกันให้หมดเต็มๆเอาราคาแพงสุดใส่เข้าไปแต่พอเป็นร่างกายเรานะครับบ่อยครั้งที่เราใช้ร่างกายเราเนี่ยอย่างเรียกว่าอย่างหนักแล้วไม่ค่อยได้ดูแลมันแล้วปล่อยมันโทรมถึงจุดหนึ่งเราจะกู้กลับมาตอนนี้ลำบากครับเครื่องยนต์นะครับหาอะไรเปลี่ยนได้แต่ร่างกายหาอะไรเปลี่ยนไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของกระบวนการการทำงานของร่างกายซึ่งเราเคยคุยไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันคือเมตาบอลิซึมวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเมตาบอลิซึมของกลูโคสหรือเมตาบอลิซึมของน้ำตาลนั่นเองซึ่งเป็นพลังงานหลักพลังงานหนึ่งของร่างกายว่ากระบวนการในการที่จะเปลี่ยนกลูโคสไปเป็นพลังงานเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงเราจะต้องเข้าใจมันแล้วเราจะได้ดูแลร่างกายอย่างถูกวิธีครับเราไปดูกันครับเนี่ยครับพออาหารนะครับเราถูกกินเข้าไปนะครับมันก็จะผ่านกระบวนการในการย่อยนะครับที่กระเพาะแล้วก็ลำไส้แล้วก็เป็นอาหารหลัก3อย่างคือน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับตัวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเนี่ยครับก็จะถูกย่อยสลายต่อเป็นโมเลกุลเล็กที่สุดที่เราเรียกว่ากลูโคสครับทีนี้พอกลูโคสเนี่ยมันก็จะถูกดูดซึมนะครับเข้าสู่กระแสเลือดกลูโคสจะวิ่งเข้าสู่เซลล์เพื่อเป็นพลังงานได้เนี่ยครับมันมีเงื่อนไขหนึ่งนะว่าร่างกายนะครับก็คือจะตัวตับอ่อนเนี่ยจะต้องสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปสู่ในกระแสเลือดตัวอินซูลินเนี่ยจะทำหน้าที่ไปเปิดประตูเซลล์นะครับพอไหนนะพออินซูลินเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บก็จะไปจับกับอินซูลินรีเซปเตอร์ของเซลล์นะครับแล้วก็เปิดประตูเซลล์ประตูเซลล์ที่เรียกว่ากัสโฟนะให้กลูโคสเข้าไปเป็นพลังงานของเซลล์อันนี้คือปกติครับแต่ทีนี้เมื่อไหร่เรารับประทานน้ำตาลบ่อยๆมากๆตลอดเวลานะครับตัวตับอ่อนก็ผลิตนะครับกระตุ้นให้ตัวตับอ่อนผลิตอินซูลินมากๆนะครับก็ไปกระตุ้นให้เซลล์เปิดประตูพอเปิดบ่อยๆเข้าเซลล์ก็เริ่มจะดื้อต่ออินซูลินมันเหมือนกับถูกกระตุ้นบ่อยๆกระตุ้นบ่อยๆก็เริ่มชาชินพอชาชินปั๊บประตูเซลล์ก็จะเริ่มไม่ค่อยทำงานละพอไม่ค่อยทำงานก็ตัวอินซูลินก็จะทำหน้าที่ในการเปิดประตูเซลล์ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะนั้นน้ำตาลก็จะเข้าเซลล์น้อยน้ำตาลก็จะไปค้างอยู่ในกระแสเลือดมากนะครับทีนี้น้ำตาลค้างอยู่ในกระแสเลือดมากอันนี้เลยครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคเบาหวานครับทีนี้เรื่องโรคเบาหวานเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในภาคหลังต่อนะครับทีนี้ผมมาสรุปด้วยชาร์ตนี้อีกชาร์ตหนึ่งนะครับเนี่ยฮะชาร์ตนี้แบบง่ายๆเลยพอเรากินอาหารเข้าไปซึ่งอาหารของเราเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลด้วยนะครับสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ไปกระตุ้นตับอ่อนผลิตอินซูลินขึ้นมานะครับอินซูลินจะทำหน้าที่เปิดประตูเซลล์นะครับพอเปิดประตูเซลล์ปุ๊บน้ำตาลเริ่มเข้าเซลล์น้ำตาลก็จะไปทำหน้าที่เป็นพลังงานให้กับเซลล์เราเรียกว่าเผาผลาญพลังงานที่เป็นน้ำตาลเพราะนั้นร่างกายเราเหมือนกับมันมีถังเก็บพลังงานอยู่2ถังถังนึงคือน้ำตาลอีกถังนึงคือไขมันครับเพราะทำไมเราต้องมีถังไขมันมันเหมือนกับเป็นถังสำรองครับที่เราร่างกายเราเนี่ยเมื่อถึงจุดถึงยามฉุกเฉินเมื่อไหร่จุดที่จะต้องเอาตัวรอดเพื่อให้อยู่รอดนะครับมันก็จะเริ่มเอาพลังงานสะสมเข้ามาใช้ซึ่งพลังงานอันนี้เราเรียกว่าไขมันนั่นเองทีนี้ด้วยกระบวนการอย่างนี้เนี่ยครับพอน้ำตาลเราถูกเผาผลาญไปแล้วก็ไปเป็นพลังงานของเซลล์แล้วน้ำตาลส่วนที่เหลือทำไง
น้ำตาลส่วนที่เหลือเนี่ยอินซูลินก็จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนให้เป็นไขมันแล้วไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันนั่นเองหรือถังไขมันนี่จะเห็นว่าด้วยระบบแบบนี้เนี่ยตามใดที่อินซูลินสูงเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะใช้น้ำตาลเป็นพลังงานไม่เคยใช้ไขมันเลยมีหน้าที่เดียวคือเก็บอย่างเดียวน้ำตาลเหลือเก็บเป็นไขมันเก็บไขมันเก็บไขมันอินซูลินสูงเมื่อไหร่ร่างกายเราจะเป็นเหมือนกับ fat storage machine ก็คือร่างกายเราจะทำหน้าที่เก็บไขมันอย่างเดียวทีนี้เราจะเอาไขมันมาใช้ได้ยังไงก็ง่ายทีเดียวครับก็เมื่ออินซูลินต่ำเมื่อไหร่อินซูลินต่ำปั๊บร่างกายจะเปลี่ยนโหมดครับสวิตช์โหมดจากการใช้น้ำตาลแบบพลังงานกลายเป็นมาใช้ไขมันแบบพลังงานครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะเผาผลาญไขมันก็คือต้องทำให้อินซูลินต่ำครับซึ่งในเทปต่อๆไปเนี่ยผมจะพูดถึงว่าเราจะทำยังไงให้อินซูลินต่ำนะครับแล้วเราจะได้เปลี่ยนโหมดมาใช้ไขมันเพราะไขมันบางคนเนี่ยก็สะสมแล้วไม่ได้ใช้เลยตอนนี้มันก็กลายเป็นห่วงยางขนาดใหญ่แล้วบางคนก็เป็นพุงยื่นออกมาแล้วครับท้อง10เดือนไม่เคยคลอดสักทีนะครับเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเทปต่อๆไปทีนี้เรามาดูให้ละเอียดขึ้นโดยการใช้กราฟนะครับเนี่ยถ้าดูจากกราฟนี้จะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราปกติเราจะทานอาหาร3มื้อคือมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับก็คือ breakfast lunch แล้วก็ dinner นะครับสังเกตครับช่วงที่เรามารับประทานอาหารเนี่ยก็คือช่วงเก็บไขมันเห็นไหมช่วงโซนกราฟสีแดงครับเก็บไขมันเพราะอาหารที่เป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจะไปกระตุ้นให้อินซูลินขึ้นสูงพอขึ้นสูงปั๊บเราก็ไปเก็บไขมันเราเลือกที่จะใช้น้ำตาลเป็นพลังงานช่วงที่เราจะเผาไขมันอยู่ช่วงที่ระหว่างมื้อสังเกตไหมครับระหว่างมื้อจากมื้อเช้ากับมื้อกลางวันแล้วก็มื้อกลางวันเป็นมื้อเย็นมันจะมีช่วงสีเขียวๆคือช่วงเผาไขมันนะครับแล้วช่วงเผาไขมันอีกช่วงนึงคือช่วงที่เรานอนครับช่วงที่นอนคือช่วงที่อินซูลินเข้าสู่โหมดที่ต่ำที่สุดพอต่ำที่สุดปั๊บร่างกายใช้โหมดเผาผลาญไขมันที่เราสำรองไว้มาใช้นะครับตลอดเวลาที่เรานอนอย่างน้อยอาจจะ6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้เราถือว่าสมดุลนะครับเมตาบอลิซึมถือว่าโอเคทีนี้ในชีวิตจริงก็คือเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้คือว่าแทนที่ช่วงว่างระหว่างมื้อก็คือช่วงเช้ากับช่วงกลางวันช่วงกลางวันกับช่วงเย็นเนี่ยนะครับเราจะปล่อยให้อินซูลินต่ำเพื่อเข้าสู่โหมดเผาผลาญไขมันเรากลับไปสแน็คนะครับกินอาหารเพิ่มเช่นกาแฟใส่น้ำตาลนะครับมีคุกกี้ด้วยมีขนมมีขบเคี้ยวมีน้ำตาลด้วยนะครับบางทีทำงานอยู่นะครับก็อมน้ำตาลอมนู่นอมนี่ปรากฏว่าไอ้ช่วงที่เราควรจะได้เผาไขมันไม่ได้เผาครับสแน็คเข้าไปอีกอินซูลินก็ขึ้นอีกครับอินซูลินกำลังจะต่ำดึงอินซูลินขึ้นไปอีกละนะครับพอกลางวันอินซูลินขึ้นอีกละพอช่วงบ่ายอินซูลินขึ้นอีกละพอช่วงเย็นอินซูลินขึ้นอีกละตกลงเราได้เผาอยู่ช่วงเดียวคือช่วงนอนครับเผาไขมันอยู่ช่วงเดียวคือช่วงนอนที่สำคัญคือบางทีแย่กว่านั้นอีกนะครับเราช่วงนอนเนี่ยบางทีนอนดึกปั๊บเช่นดูบุพเพสันนิวาสก็มีขนมขบเคี้ยวนะครับกินไปดูไปปรากฏว่าช่วงนอนมีสแน็คเข้ามาอีกพอช่วงมีสแน็คอีกก็ทำให้ยิ่งเวลาในการเผาไขมันเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆสรุปด้วยรูปง่ายๆอย่างนี้ครับตราบใดที่อินซูลินสูงเราเข้าสู่โหมดเก็บไขมันครับนั่นก็คือเราก็จะอ้วนแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไรอินซูลินต่ำเราเข้าสู่โหมดของการเผาไขมันครับร่างกายก็จะหุ่นดีไม่สะสมไขมันส่วนเกินครับเทปหน้าผมจะพูดว่าแล้วเราจะทำให้อินซูลินต่ำเพื่อเข้าสู่โหมดของการเผาไขมันส่วนเกินเราได้อย่างไรครับติดตามชมครับ